ขณะที่ประชาชนตอนนี้ก็ทยอยกลับภูมิลำเนากันแล้วนะคะโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะอย่างที่บอกอะค่ะว่าคนก็ค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวทางบขส.เองเขาก็เลยคาดการว่าวันตั้งแต่วันที่28คือเมื่อวานนี้ปริมาณผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุดกว่า 70,000 คนนะก็มีการจัดรถโดยสารรองรับกว่า 4,000 เที่ยวและที่สำคัญก็คือคุมเรื่องมาตรการความปลอดภัยจัดคนขับ2คนและต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางค่ะเอาพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศขนส่งหมอชิตค่ะที่เต็มไปด้วยประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างก็เริ่มทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพเพื่อกลับภูมิลำเนาไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวและก็ท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ส่งผลให้การจราจรรอบสถานีขนส่งหมอชิตเนี่ยนะคะมีผู้โดยสารหนาแน่นบขส.เขามีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเนี่ยจะมีผู้ใช้บริการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่2567หนาแน่นที่สุดก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางประมาณ 70,000 คนใช้รถโดยสารก็คือรถบขส.รถร่วมรถตู้เฉลี่ยวันละ 4,000 เที่ยวโดยบขส.พร้อมจัดรถโดยสารไม่ประจำทางมาวิ่งเสริมตลอดทั้งวันในวันที่28ถึง29ธันวาคมนะคะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนแล้วก็เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยกำชับให้รถร่วมดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นต้องตรวจสภาพความพร้อมรถโดยสารก่อนออกเดินทางพนักงานขับรถต้องมีใบรับรองแพทย์จากพนักงานขับรถ2คนในเส้นทางสายยาวแล้วก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางค่ะดูทางด้านรถโดยสารรถทัวร์กันไปแล้วดูรถไฟกันหน่อยครับสำหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าสถานีกลางบางซื่อนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่2567นี้ด้วยการใช้บริการรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสายเหนือสายอีสานสายใต้ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกโดยพ่วงตู้โดยสารเต็มหน่วยลากจูงเลยนะครับในขบวนรถประจำ214ขบวนต่อวันนะครับแล้วก็เพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีกจำนวน12ขบวนซึ่งสามารถรองรับการโดยสารได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวันครับสำหรับใครที่จะเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางสายใต้นะครับตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ยังเกิดน้ำท่วมอยู่ทางรถไฟบางส่วนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปเบื้องต้นได้มีการประกาศปิดเส้นทางบางช่วงนะครับระหว่างสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับเพราะวันนี้ก็มีการแจ้งเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถเส้นทางสายใต้จำนวน12ขบวนแล้วก็งดเดินขบวนรถ2ขบวนตั้งแต่วันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ก็มีผู้โดยสารที่จะเดินทางไปจังหวัดนราธิวาสถ้าเกิดใครที่จะไปนราธิวาสยังสามารถเดินทางได้นะครับแต่ว่าขบวนรถไฟเนี่ยจะไปถึงสถานีปลายทางแค่จังหวัดยะลาขณะที่ครับสำหรับการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองก็คึกคักเช่นเดียวกันนะครับใช่นะคะก็นี่แหละค่ะบรรยากาศนะประชาชนก็มารอขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้วก็ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่กันมากพอสมควรเลยทีเดียวนายกีรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายวิจิตแก้วไทเทียมนะผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองก็ไปตรวจความเรียบร้อยในอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองในช่วงบ่ายบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงเช้านะคะแต่ว่าไม่ได้แออัดอย่างที่เห็นกันอยู่ก็คือเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางเช็คอินทั้งเคาน์เตอร์ตู้เช็คอินด้วยตัวเองใช่ไหมคะก็ทำให้ไม่ต้องรอคิวกันนานนายกีรติบอกว่าได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคนเพิ่มอีก 30% เพื่อที่จะรองรับการเดินทางผู้โดยสาร 90,000 คนต่อวันก็ตั้งเป้าใช้เวลาตั้งแต่เช็คอินจนถึงจุดตรวจค้นเนี่ยไม่เกินคนละ30นาทีในอนาคตก็จะมีการติดตั้งระบบไบโอเมตริกเพื่อจดจำใบหน้าผู้โดยสารตั้งแต่จุดเช็คอินจนถึงตรวจบัตรโดยถึงจนถึงจุดตรวจบัตรโดยสารหน้าเกตก่อนขึ้นเครื่องก็จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นก็คาดการว่าในช่วง5วันนี้นะคะจะมีผู้โดยสารเดินทางมากถึง 500,000 กว่าคนโดยสูงสุดวันที่29ธันวาคมแล้วก็2มกราคมนี่แหละแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถรองรับการเดินทางผู้โดยสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะครับก็ถ้าเกิดใครที่จะขึ้นเครื่องบินยังไงก็ตอนนี้ก็เผื่อเวลากันสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเช็คอินเนี่ยเร็วก็จริงแต่ว่าสุดท้ายไปช้าตรงเอ็กซเรย์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนกันหน่อยนะคะถูกต้องครับ